การบ่นคือการสวดมนต์วิงวอนขอสิ่งที่คุณไม่ได้ปรารถนากับจักรวาลเบื่อเหนื่อยท้อไม่ชอบเลยขี้เกียจว่ะทำไม่ได้หรอกเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณพูดบ่นคำเหล่านี้ซ้ำๆคุณรู้ไหมคะคำพูดเหล่านี้ที่คุณโปรแกรมจิตตัวเองซ้ำๆสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่คุณอ้อนวอนสวดมนต์ขอต่อจักรวาลโดยอัตโนมัติแล้วจักรวาลนะคะเขาก็จะได้ยินสิ่งที่คุณพูดซ้ำๆแบบนั้นเขานึกว่าคุณชอบเขาก็เลยส่งสิ่งต่างๆแบบที่คุณพูดพร่ำบ่นหรือว่าสวดมนต์ร้องขอกับเขานะคะเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นกว่าเดิมคุณลองสังเกตสิคะเวลาที่คุณรู้สึกเบื่อเหนื่อยท้อใจรู้สึกขาดแคลนรู้สึกขี้เกียจรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดรู้สึกหดหู่รู้สึกเศร้าทำไมแทนที่จะมีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคุณกลับกลายเป็นว่าเรื่องราวลบๆแบบนั้นกับทยอยกรูกันเข้ามาเรียกว่าโบกมือดักกวักมือเรียกกันทีเดียวนะคะนี่แหละเพราะคุณส่งคลื่นพลังงานแบบไหนออกไปจักรวาลก็จะสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับคืนเข้ามาสู่ชีวิตคุณยังไงล่ะคะเพราะฉะนั้นทางแก้เดียวที่ครูรุ้งจะให้คุณก็คือจงพูดบ่นพูดซ้ำๆแต่เฉพาะสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาง่ายไหมคะปรับขั้วตรงข้ามจากสิ่งที่เกลียดไม่ชอบเบื่อเหนื่อยหดหู่เศร้าใจเป็นเริ่มมองหาสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขอะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณรักอะไรที่คุณปรารถนาอะไรที่คุณทำซ้ำๆแล้วใจเกิดความผาสุกพูดสิคะคิดสิคะพูดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆพูดถึงสิ่งนั้นอีกขอบคุณสิ่งนั้นซ้ำๆถ้าคิดอะไรไม่ออกให้คิดบวกไว้ก่อนนะคะเพราะความคิดและคำพูดที่ซ้ำๆของคุณส่งเป็นคลื่นสัญญาณเหมือนกับการสวดมนต์วิงวอนขอต่อจักรวาลค่ะคิดอะไรไม่ออกให้คิดบวกไว้ก่อนนะคะไปแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ